คุณผู้ชมคบไปต่อกันที่เนอร์เซอรี่หน่อยดีกว่าอันนี้เนี่ยผู้ปกครองจุงผู้เสียหายมาเลยตุ๊ด,ดเดี๋ยวเป็นเด็กเล็กๆเ,เ,เลยนะคะคุณพ่อค,พคุณแม่พาขึ้นโรงพักไปแจ้งความคุณผู้ชมให้ตํารวจช่วยทีเถอะคะ่ะเพราะว่าที่เนอร์เซอรี่แห่งนี้ซึ่งจะต้องส่งลูกไปเนี่ยให้เขาดูแลใช่ไหมจ่ายเงินให้เขาดูแลลูกเราเราจะได้ไปทํามาหากินไปทําธุระนะคะเราไว้วางใจให้เขาดูแลแต่ดูสิคะร่องรอย,รอยความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับเด็กๆนะคะ คุณพ่อคุณแม่บอกว่ามันเกิดมาจากที่เนอร์สซี่นี้แหละแล้วก็มีพฤติการเนี่ยที่คุณพ่อคุณแม่ไปสืบกันได้ก็คือเอาผ้าอ้อ,อมยัดปากเด็กมไม่แน่ใจว่าจะให้หยุดร้องหรือทําไปเพื่ออะไรนะคะแต่เนี่ยร่องลอยคือปากเล็กนิดเดียวมันก็บาดมันก็ขูดนะคะแล้วเด็กก็ได้รับบาดเจ็บแบบนี้เขาก็เลยมีการประสานตํารวจเลยค่ะบอกว่าไปขอกล้องวงจรปิดให้หน่อยได้ไหมคะเพราะไปเอาเรื่องแล้วแต่ครูเนี่ย ยืนยันเสียงแข็งเลยว่าไม่ได้ทำนะคะขอดูก็ไม่ให้ดูสุดท้ายต้องมาพึ่งตำรวจไปที่สอนอท่าข้ามค่ะคุณแม่จุงน้องวัยสองขวบแล้วก็คุณย่านะคะของเด็กวัยสามขวบพากันมาเนี่ยคุ้มช่วไหมผู้เสียหายของเราตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยนะคะเดินทางมาที่สอนอท่าข้ามค่ะเพราะสงสัยเหลือเกินว่าลูกหลานเนี่ยถูกครูนะคะซึ่งมี มีสัก์เป็นถึงเจ้าของโรงเรียนนะคะมีตําแหน่งเป็นถึงเจ้าของโรงเรียนเนื้อสรีในซอยท่าข้าม19ทําร้ายร่างกายแล้วก็มีการยัดผ้าอ้อมใส่ปากเด็กแม่ของเด็กหญิงวัยสองขวบเล่าว่าวันก่อนไปรับลูกที่โรงเรียนตามปกติก็ถามลูกใช่ไหมคะขึ้นรถมาก็วันนี้ทําอะไรบ้างลูกเล่นอะไรบ้างลูก,ล,กลูกพูดเหมือนจะบอกว่าคุณครูเนี่ยดึงของเล่นไปจากหนูแย่งของเล่นไปจากหนูแล้วก็เอาผ้าอ้อมมายัดปากให้แม่ดูนะคะ คือเหมือนกับเด็กพยายามจะสื่อสารนะคุณแม่คิดแบบนี้<อ>เพราะคุณแม่ถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่โรงเรียนบ้างเล่นอะไรบ้างแล้วเด็กเนี่ยก็เอาผ้าอ้อมมายัดปากตัวเองอะ่ะแม่ก็ตกใจสิคะเฮ้ยอ,อยู่ดีๆลูกฉันที่บ้านก็ไม่มีใครทําแบบนี้ลูกฉันไปเห็นแบบนี้มาจากไหนหรือลูกฉันโดนทําแบบนี้ก็เลยมีการไลน์ไปถามกลุ่มของโรงเรียนนะคะสอบถามข้อเท็จจริงครูบอกว่าเด็กอะ่ะกัดผ้าเล่นปากก็เลยเป็นแผลค่ะกัดผ้าเล่นนะคะ พอขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยได้ไหมคะครูครูไม่ให้ดูค่ะที่ผ่านมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บอกว่าไม่ได้โอบลูกนะยังบอกเลยว่าถ้าน้องดื้อเนี่ยตักเตือนได้เลยคะ่ะครูสั่งสอนได้เลยแต่ไม่คิดว่าจะทําถึงขนาดนี้ส่วนคุณย่าของน้องสามขวบบ้างค่ะไปรับหลานจากโรงเรียนก็เห็นว่าหลานเนี่ยมีแผลที่ปาก oh. มีรอยเล็บที่คอถามว่าหนูโดนอะไรลูก เด็กสามขวบปะคะก็พยายามเล่าให้ย่าฟังด้วยการแบบทําท่าทําทางแล้วบอกว่าครูเนี่ยเอาหัวโขกพื้นแล้วก็เอามือบีบคอด้วยคุณย่าก็ไปโรงเรียนค่ะเจอครูครูคะทาอะไรหลานดิฉันครูบอกว่าน้องเอาหัวโขกพื้นเองค่ะซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยถ้าลูกหลานใครบาดเจ็บจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักครูที่โรงเรียนที่เป็นคนดูแลเนี่ยต้องรีบ ถ่ายรูปแล้วก็แจ้งเลยใช่ไหมคะ,คะเพราะว่ามันก็จะได้เป็นการเซฟตัวเขาด้วยนะว่าเด็กเดี๋ยไปทําเหตุการณ์นี้แล้วเกิดแบบนี้ครูไม่ได้เป็นคนทําหรืออย่างไรแต่กรณีนี้เนี่ยครูถ่ายรูปส่งเข้ามาก่อนไปรับแต่ก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนทําเด็กเด็กเอาหัวไปโขกพื้นเองนะคะ แล้วเนี่ยเด็กตัวจิ๋วเดียวคุณผู้ชมขาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยไปที่โรงเรียนนี้เลยค่ะไปกับเด็กกับผู้ปกครองขอดูกล้องวงจรปิดแล้วเดี๋ยวก็จะมีการประสานนักจิตวิทยาเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพมาสอบปากคําเด็กรวมไปถึงคุณครูท่านนี้ด้วยนะคะเ,เรียกมาสอบปากคําแล้วก็พิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายค่ะคุณผู้ชมอีกเหตุการณ์หนึ่งที่จังหวัดน่านนะคะคุณแม่ของเด็กชายวัยหนึ่งปี6เดือน9วัน ลูกของเธอเสียชีวิตนะคะแล้วแม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตมากเมื่อวานนี้ก็เลยเดินทางไปรอที่โรงพยาบาลน,น่านค่ะไปติดตามผลการพิสูจน์ร,ร่างกายของเด็กนะคะจะได้สอบถามสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อ17มกราคมคุณป้าของเด็กชายพาน้องไปรับวัคซีนโปลิโอทั้งแบบฉีดแล้วก็แบบหยอดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาตอที่บ้านนาหนุนสนะคะ การฉีดวัคซีนผ่านพ้นเป็นที่เรียบร้อยปกติดีฉีดเสร็จก็กลับบ้านกลับที่ท่าวางผาจังหวัดน่านพอกลับมาถึงค่ะเด็กก็กินข้าวกินอะไรได้ตามปกติเลยนะคะจากนั้นก็กินยาลดไข้ตามที่คุณหมอบอกแล้วน้องก็เข้านอนพอมาถึงช่วงบ่ายสามคุณย่าของเด็กค่ะเดินเข้าไปดูน้องน้องก็ยังดูปกตินอนหลับปุ้ยเลยนะคะจนกระทั่งสี่โมงครึ่งเข้าไปดูอีกทีหนึ่งปรากฏว่า ดูน้องตัวซีดเหลืองแล้วแล้วก็นอนคว่ำหน้าอยู่บนที่นอนไม่ตอบสนองใดๆนะคะทางบ้านก็เลยรีบพาส่งโรงพยาบาลท่าวาังผาไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยประมาณสัก4โมง50นาทีน้องเสียชีวิตค่ะแพทย์ไม่สามารถลงความเห็นสาเหตุการตายได้นะคะก็เลยนำศพของน้องส่งชนสูตรเพื่อหาสาเหตุกันอีกทีที่โรงพยาบาลน่านค่ะ ยังไม่รู้อะไรมากมายเพราะก็ต้องรอคุณหมอหมออีกรอบหนึ่งต้องฟังถึงหลากหลายเนาะอ่าใช่ใช่ใชะคะ่ะแต่เราสงสัยอยู่ไหยคะว่ามันน่าจะมีส่วนก็ถึงตัดสินใจชนะกู่ต้ตองมีส่วนนะคะแต่ลาอย่างที่ที่เราก็ต้องคิดเนาะแต่เวลาเนี่ยก่อนหน้าไปฉีดวัคซีนน้องเป็นยังไงบ้างคะก็ที่จริงก็ปกตินะคะไม่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 มีอะไร เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเบื้องต้นทางโรงพยาบาลน,นะคะส่งทีมแพทย์มาพูดคุยแล้วก็ชี้แจงลงความเห็นมาว่าตรวจภายนอกร่างกายของน้องแล้วเนี่ยไม่พบความผิดปกติใดๆเลยนะคะตอนนี้ยังไม่สามารถระบุสาเหตุแห่งการตายที่แน่ชัดได้ก็เลยมีการผ่าเอาชิ้นเนื้อเนื้อเยื่อเนี่ยไปส่งพิสูจน์ในแ l บค่ะแล้วเดี๋ยวจะได้กลับมาพร้อมกับสาเหตุที่จะต้องมาอธิบายกับครอบครัวเขานะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ทําให้เด็กเสียชีวิตนะคะค่ะ